สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับรายการเมาข่าวกับ3สาวแซ่บอีกเช่นเคยนะคะทาง DSC1 แล้วก็ทาง Facebook ของอาจารย์เป้าสิงห์บุรีคุณดวงนภาแล้วก็คุณสำเนียงนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะพบกับเราช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะแต่ละวันช่วงนี้นะคะอาจารย์เป้าเนี่ยมีภารกิจทุกวันเหมือนกันภารกิจหลักๆของอาจารย์เป้าก็คือเกี่ยวกับเรื่องสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เพื่อประชาชนวันนี้ก็มีพี่น้องที่อาจจะมีข้อสงสัยบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะมาให้อาจารย์เป้าได้ตอบข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเสียชีวิตของสมาชิกนะคะซึ่งอาจารย์เป้าก็ได้ตอบข้อสงสัยเข้าไปทำให้เสียเวลาในการที่จะมาเข้ารายการช้าไปนิดหนึ่งต้องขอประทานโทษท่านผู้ชมด้วยนะคะค่ะ สำหรับที่มาที่ไปของรายการหรือเราไม่ทิ้งกันการจัดงานราตรีเราไม่ทิ้งกันครั้งที่2นะคะที่อิมพีเรียลราชพร้าวชั้น6ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ชั้น6นะคะในวันที่29กันยายน2561ที่จะถึงนี้นะคะงานเราก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึงประมาณ 20:00 น.นะคะเพราะว่าช่วงเที่ยงถึง 16:00 น.นี่นะคะจะเป็นการลงทะเบียนนะคะแล้วก็ร้องรำทำเพลงของพวกเรานะคะสมาชิกที่มาร่วมกิจกรรมกันนะคะส่วนเวลาประมาณ 16:00 น.ผู้หลักผู้ใหญ่มาถึงงานเราก็จะเริ่มกิจกรรมอยากเป็นทางการจนกระทั่งถึงเวลา 20:00 น.นะคะบัตรโต๊ะจีนของเราก็เป็นแบบนี้นะคะอย่างที่เห็นที่หน้าที่หน้าอาจารย์เป้าคุณดวงนภาแล้วก็คุณสำเนียงนะคะแต่บัตรจริงๆนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็น2ช่วง2ท่อนนะคะด้านแรกนะคะก็จะเป็นบัตรที่ท่านผู้ชมจะถือไปประจำตัวนะคะส่วนตรงนี้ให้หางจะเป็นหางบัตรนะคะหางบัตรนี่จะเอาใส่กล่องเพื่อไว้จับรางวัลจับรางวัลนะคะเราจะมีรางวัลสัมมนาคุณนะคะเล็กๆน้อยๆให้กับท่านผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะวันที่29กันยายน2561นะคะที่อิมพีเรียลลาดพร้าวชั้น6สถานที่ที่เราเคยร่วมกันนะคะอุดมการณ์เดียวกันนะคะค่ะก็มาร่วมกิจกรรมกันตอนนี้นะคะเหลือประมาณ10กว่าโต๊ะเท่านั้นเองนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการที่จะมาร่วมกิจกรรมกับเราก็อย่าลืมโทรศัพท์มาหาเราทั้ง3คนในรายการ3สาวแซ่บหรือทางรายการของคุณพรสนะคะก็ทุกๆท่านนะคะก็ยินดีที่จะเชิญมาร่วมสนุกด้วยกันนะคะที่จะรับมารับทานอาหารพบปะกันค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเรานะคะในชื่อหัวข้อว่าจาตุรนที่ให้ยกเลิกกฎเหล็กคสช.กฎเหล็กคสช.นั้นมีหลายข้อจริงๆเยอะมากซึ่งเป็นเรื่องที่พรรคการเมืองเขาก็อึดอัดใจนะคะว่าถ้าท่านยังไม่ยกเลิกกฎเหล็กนะคะการที่จะมีเลือกตั้งครั้งต่อไปที่จะถึงนี้นะคะที่ท่านสัญญากับประชาชนทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะคะว่าจะมีการเลือกตั้งนะคะอย่างเร็วก็24กุมภาพันธ์2562หรืออย่างช้าที่สุดก็เดือนพฤษภาคมนะคะก็ไม่รู้วันไหนวันหนึ่งวันใดท่านสัญญาไว้แค่นี้นะคะเพราะนั้นก็ประชาชนก็จะรอนี่เป็นเรียกว่าฟังเส้นสุดท้ายจริงๆสำหรับการรอคอยของประชาชนค่ะเป้าขอให้สัญญาสัญญาณนะคะว่านี่เป็นฟังเส้นสุดท้ายที่ประชาชนเขาจะยอมอดทนใช่ค่ะ5ปีนะคะประชาชนล้มหายตายจากเพราะการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายจะเห็นว่าสถิติการฆ่าตัวตายของประเทศไทยเป็นอันดับ3ของโลกแล้วในขณะนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นท่านต้องไปประเมินแล้วนะคะว่าท่านบริหารประเทศกันอย่างไรนะคะทำไมประชาชนบอกว่า GDP สูงสูงสูงแต่ประชาชนทำไมถึงอดอยากยากแค้นทำไมถึงคิดฆ่าตัวตายทุกวันในเมื่อปัญหาเศรษฐกิจไม่ดีมันก็ผูกพันมันโยงไปถึงปัญหาทางครอบครัวด้วยนะคะครอบครัวที่ทำงานทุกอย่างนะคะข้าราชการก็ไม่มีจะกินจะใช้เพราะว่าในเมื่อสวัสดิการต่างๆมันไม่เอื้ออำนวยการจะกู้เงินจากธนาคารจากอะไรนักธุรกิจก็ล้มกันระเนระนาดล้มหมดเลยค่ะใช่ประชาชนรากหญ้ายากจนมากไม่มีแม้แต่เงินติดกระเป๋าใช่ค่ะพี่น้องคะนี่คือรัฐบาลรัฐประหารบริหารประเทศรวยกระจุกจนกระจายค่ะพี่น้องทุกวันก็ลำบากถ้าท่านพูดว่า
วันกำหนดวันเลือกตั้งท่านต้องเลือกตั้งถ้าไม่เลือกตั้งข้างหน้าแล้วจะอยู่อย่างไรทุกวันนี้ก็ไม่ว่าบ้านก็ต้องเสียค่าบ้านเสียค่ารถเสียค่าลูกเรียนทุกวันเนี่ยปากกัดตีนถีบครอบครัวแต่ละครอบครัวทราบปัญหาผ่านก็หน้านิ้วคิ้วขมวดการจราจรติดขัดรถติดอย่างนี้เครียดเงินไม่มีค่าบ้านค่ารถรถโดนยึดและพี่น้องทุกคนตัดสินใจกระโดดตึกตายฆ่าทั้งครอบครัวเหมือนสมัยต้มยำกุ้งตอนนั้นนะคะมันจะเข้าถึงตอนนั้นแล้วนะจารย์ค่ะมันยิ่งกว่าอีกค่ะตอนนั้นนังเศรษฐกิจยังไม่ทุดโทรมขนาดนี้เพียงแต่ว่าคนที่กระทบกระเทือนมากที่สุดตอนนั้นคือนักธุรกิจใช่เพราะว่าการเขาเรียกว่าปรับค่าเงินบาทนะครับอย่างรวดเร็วทำให้นักธุรกิจไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ทันนะคะตอนนั้นก็คนรวยค่ะเขาเรียกว่าคนรวยลำบากแต่คนจนก็ปกติไม่มีปัญหาอะไรค่ะเพราะว่าไม่ได้ไปใช้เงินต่างประเทศพวกที่ส่งออกไม่ได้เกี่ยวกันพวกที่ส่งสินค้าออกส่งออกนำเข้าเงินที่จะได้แทนที่จะมากนั่นนะคะเสียประโยชน์หมดค่ะเอาค่ะกลับมาเข้าประเด็นข่าวนะคะเดี๋ยวเวลาเราไม่มากเท่าไหร่นะคะวันนี้นะคะเพราะว่ายังมีพี่น้องเรารอเราอยู่นะเดี๋ยวเราต้องไปพูดคุยกับเขาต่ออีกนิดนึงนะคะบอกว่าเตือนรับมือพายุใหม่2ลูกนะคะชื่อว่าบารีจัดแล้วก็มังคุดโอ้โหชื่อเพราะจังค่ะนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะพายุใหม่ทั้ง2ลูกนี้ทั้งบารีจัดแล้วก็มังคุดนี่นะคะจะส่งผลกระทบทั่วประเทศไทยทำให้ฝนตกเพิ่มทั้งเหนือทั้งอีสานอวมอรไทยนะคะส่วนที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มภาคใต้ก็มีขึ้นสูงแสดงว่ากระทบหมดเลยทุกภาคนะคะโดยเฉพาะภาคฝนตกคนที่อยู่ราบลุ่มนะคะลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็ระวังตัวให้ดีว่าอาจารย์เป้าอยู่แม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ริมแม่น้ำทุกปีอาจารย์ก็น้ำท่วมต้องขนของหนีน้ำทุกปีมันก็ไม่เข็ดนะคะพอน้ำลดปุ๊บล้างบ้านเสร็จลงมาข้างล่างอีกแล้วนะคะเพราะว่าอยู่ข้างล่างสบายสิงห์บุรีแล้วก็อยุธยาเนี่ยคือน้ำท่วมประจำใช่ท่วมทุกปีทุกปีทุกปีไม่เคยแบบอาจารย์เห็นปีนั้นอาจารย์พายเรือปี45พายเรือโอ้หน้ามันก็น่าอยู่แต่มันไม่ดีอ่ะจะไปรับบริจาคเขาแต่อาจารย์บ้านเพื่อนทั่วประเทศนะคะมันไม่ดีอยู่บนน้ำเนี่ยอาจารย์ดิฉันกลัวค่ะกลัวน้ำท่วมเนี่ยบางทีงูเงี้ยวเนี่ยมันจะเลื้อยไปอยู่ในบ้านในช่องเนี่ยอันตรายบอกให้อาจารย์เป้านะค่ะมีสัตว์พิษสารพัดพิษเลยค่ะจะเป็นงูเห่างูสามเหลี่ยมค่ะนะคะงูเหลี่ยมตะขาบไอ้ตะไลเอ้ยเยอะแยะไปหมดโอ้แล้วก็เรียกว่าเลี้ยงสัตว์มีพิษในบ้านอยู่ที่ป่าหน้าบ้านพูดถึงสัตว์เยอะอาจารย์เล่าให้ฟังได้สงสารมากเลยอยากพูดถึงเลยที่เจ้างูเหลือมและงูหลามได้เข้ามากินแมวในกรงงูหลามนะคะบ้านอาจารย์เป้าเลี้ยงแมวพอดีเด็กๆเข้าไปขังไว้ในกรงกรงก็นะคะหางนิดเดียวค่ะประมาณนิ้วเดียวเนี่ยแล้วงูหลามตัวเบ้อเล่อน่ะเข้ารีดตัวเข้าไปมันรีดตัวเข้าไปกินแมวได้ยังไงนะงงมากเลยนะคะพอนี้พอคนมาเห็นนะคะเขากินแล้วเขาอิ่มเขาไปไหนไม่รอดออกไม่ได้อยู่ในนั้นออกไม่ได้เพราะว่าแมวมันตัวใหญ่ค่ะแมวเป็นแมวพันธุ์เปอร์เซียนะคะออกไม่ได้ตัวเขาเองอ่ะตัวงูที่กินแมวเข้าไปก็ต้องขย้อนเอาแมวออกมาเพื่อที่ตัวเองจะรีดออกมาตัวออกมาได้ต้องระวังนะคะน้ำท่วมเพราะฉะนั้นคนที่เลี้ยงสัตว์เอาไว้นะคะจำไว้เป็นตัวอย่างเลยนะคะว่าถ้าจะเลี้ยงในกรงนะคะตอนกลางคืนแล้วก็ว่าเขาอยู่สบายเอาไว้ใกล้ๆเราก็ต้องให้ปิดมิดชิดค่ะรูนิดเดียวมันก็เข้าไปได้ไม่น่าเชื่องูตัวใหญ่นะยาวต้อง3เมตรอ่ะแล้วก็กรงนะคะก็ความห่างของกรงนี้ก็ประมาณนิ้วกว่าเท่านั้นเองสงสารไม่น่าเชื่อว่างูตัวใหญ่ๆนี่จะสามารถเข้าไปได้ตอนเช้าขึ้นมาเขาเปิดไฟรถยังไม่ทันสว่างนะคะไปเจอแทนที่จะเจอแมวไปเจองูหลามงูหลามแทนแมวซะแล้วเพราะฉะนั้นนะคะใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้ก็ระวังด้วยนะคะในช่วงนี้ก็สงสารสงสารมากอาจารย์ป้ายังคิดถึงไม่หายเลยค่ะเพราะว่าไปบ้านทีไรนี่จะเจอแมวตัวนี้นะคะขึ้นมาหามาเข้าเคลียร์น่ารักมากนะคะก็อยากจะเตือนสติท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะแล้วว่าการจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนั้นต้องดูแลให้ดีนะคะถ้าดูแลไม่ได้ดีก็ไม่ต้องเลี้ยงดีกว่าค่ะนะคะแต่นี่เราก็ดูแลดีนะคะกินอยู่อย่างดีเข้าไปไปไว้ไกลคนไงคะอาจารย์มันก็ไม่ไกลนะคะอยู่ในโรงรถเนี่ยนะคะอยู่ในโรงรถก็ติดกับบ้านคนนะคะติดกับห้องนอนใกล้ๆกันแต่ว่าเขาอยู่นอกบ้านไงไม่ได้อยู่ในห้องไม่ได้อยู่ในห้องนอน
พราะฉะนั้นมันก็อันตรายพอสมควรเหมือนกันนะคะพอฝนตกเยอะๆนี่เขาก็หนีน้ำแหละพวกสัตว์เลื้อยคลานเขาก็หนีน้ำก็เรามัดระวังกันด้วยแล้วกันค่ะช่วงนี้เนาะมาประเด็นที่2นะคะประเด็นที่2เกี่ยวกับเรื่องสถานะของคุณทักษิณกำจัดเนี่ยจากมติชนใช่ไหมคะเนี่ยค่ะค่ะมติชนจากมติชนนะคะเขามีการสรุปมีการมีคอลัมน์หนึ่งนะคะบอกว่าสถานะทักษิณกำจัดง่ายดายยิ่งกำจัดง่ายแต่ขจัดยากค่ะกำจัดออกไปอย่างข้างนอกเนี่ยกำจัดง่ายนิดเดียวเพราะใช้กฎหมายนั่นเองกำจัดออกไปแต่ขจัดจากใจของคนเนี่ยไม่มีทางได้ยากมากเลยค่ะเพราะคำว่าท่านนายกทักษิณอยู่ในใจของประชาชนอยู่แล้วเพราะท่านทำนโยบายทุกนโยบายให้ประชาชนเข้าถึงนี่คือประชาชนยังคิดถึงท่านอยู่ตลอดวันตลอดปีตลอดเดือนค่ะนะคะคำว่าทักษิณค่ะคุณเขาบอกว่าไม่นะไม่ว่าคะแนนอันนิยมของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะจะได้มาจากสำนักไหนไม่ว่าจะมาจากนิดาโพสนดุสิตโพนะคะก็เป็นที่คาดหมายว่าอย่างไรเสียก็นำโด่งค่ะเพราะว่าการที่จะไปทำโพเนี่ยนะคะเขาใช้ประชากรแค่พันกว่าคนค่ะการจะทำโพคนที่ฉลาดในการทำโพที่จะให้รัฐบาลพอใจก็ไปหาคนที่เขาพอใจรัฐบาลนั่นนะคะเอามาตอบคำถามนี่พูดกันตรงๆเลยละค่ะแต่ถ้าท่านลงไปถามตาตีตาสาตามียายมาอยู่ในแถวชนบทนะคะคำตอบในการทำโพเนี่ยจะคนละเรื่องกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะสวนสิทธิ์โพนิดาโพน้ำโด่งเลยนะคะคุณประยุทธ์จันทร์โอชานะคะเหรอเนี่ยอาจารย์เป้าอยากให้จังเลยนะอยากมากๆเลยอะไรคะอยากให้ยุบสภาเดี๋ยวนี้เลยนะยุบเลยนะคะตอนนี้นะคะไม่ต้องอยู่แล้วน้ำโด่งโพน้ำโด่งแล้วก็รีบจัดให้มีการเลือกตั้งเลยท่านประยุทธ์โอ้ยคะแนนกำลังดีๆรีบลงสมัครรับเลือกตั้งเลยคะแนนดีอยู่ตอนนี้ประชาชนรักเหลือเกินจะรออะไรล่ะไม่รู้จะรอทำไมไม่รู้จะรอทำไมนะท่านนายกมีคนรักท่านโพทุกโพท่านนำโด่งเนี่ยคะแนนท่านโด่งสมัครเลือกตั้งเลยท่านไม่ต้องรอยุบสภาแล้วเลือกตั้งเลยดูซิว่าท่านชนะถ้าท่านมีแต่คนชื่นชอบท่านเยอะค่ะค่ะก็เป็นอันว่าตอนนี้นะคะสนุสิทธิ์โพทั้งนิดาโพก็คะแนนท่านพลเอกประยุทธ์นำโด่งเลยนะคะน้ำโด่งมากกว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเอามากกว่าคุณหญิงสุดารัตน์เกรุยาเกยุราพันธ์นะคะแล้วก็มากกว่านายธนาธรถึงรุ่งเรืองกิจค่ะอาจารย์เป้าถึงยุอะไรไงรีบยุบสภานะคะรีบยุบสภานะคะรีบเลยนะคะมีการเลือกตั้งเร็วๆหูท่านกำลังคะแนนดีๆน่ะรีบๆเลยนะคะหูประชาชนอยากเลือกท่านจะแย่แล้วใจจะขาดแล้วเนี่ยนะคะได้มาตามระบอบด้วยได้มาตามขั้นตอนได้มาแบบสง่างามด้วยก็คนรักท่านเยอะท่านก็ต้องลองดูซิว่าท่านรีบยุบสภาหรือยังไงลงเลือกสมัครเลือกตั้งเลยค่ะเขาบอกว่าเหตุผลที่คะแนนนำโด่งเพราะอะไรเพราะว่าท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยค่ะมีโอกาสสร้างผลงานตั้งแต่หลังรัฐประหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงแห่งครม.สัญจรค่ะพูดไปได้เนาะพูดไปได้ดีค่ะท่านดีไงถือว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่ยึดครองพื้นที่อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยว่าอยากเป็นลมขอเป็นลมแป๊บมีท้ายอยากเป็นลมเหรออาจารย์อยากเป็นลมค่ะดิฉันก็ฟังแล้วปวดหัวค่ะพลน่าเป็นลมว่าในนี้เขายังบอกว่าดังนั้นความแปลกเป็นอย่างมากก็คือนายทักษิณชินวัตรนะคะยังอยู่และยังได้รับคะแนนจากการสุ่มตัวอย่างของโพลสูงถึงร้อยละ 13.50 เป็นไปได้ยังไงแค่ 13.50 เองนะคะน้อยจังเลยน้อยจังเลยนะน้อยมากเลยแสดงว่าท่านประยุทธ์นี่ทำ 100% เลยนะเนี่ยบริหารประเทศดีคนรักเยอะคนรักเยอะเลยท่านบริหารประเทศบ้านเมืองที่ดีมากเลยมีบางโพลเขาก็บอกว่าเรียกร้องให้ท่านกลับมานะคะคนไกลๆนั่นน่ะอ๋อค่ะกลับมาบริหารประเทศด้วยนะไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าสถานะทักษิณทำไมกำจัดยากง่ายแต่ว่าขจัดยากเพราะเหตุผลอะไรเขาบอกว่านับจากสถานการณ์การรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน2549ใกล้ถึงวันที่19แล้วนะค่ะ19กันยายน2549เนี่ยนะคะเป็นวันที่ท่านนายกทักษิณไปต่างประเทศว่าไปทำงานในรัฐบาลอยู่ไปทำงานก็ท่านก็โดนรัฐประหารก็ยังไม่ได้กลับบ้านได้กลับมาครั้งเดียวก็ไม่ได้กลับมาอีกเลย
นะคะซึ่งตั้งแต่วันที่19กันยายน2549เป็นต้นมาการดำรงอยู่ของคุณทักษิณนั้นก็ยังอยู่ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเช่นเดิมนะคะถือว่าเป็นเรื่องแปลกที่ประชาชนทำไมยังคิดถึงอยู่มิได้แปลกอย่างธรรมดานะคะเขาบอกว่าปกติหากแต่แปลกอย่างประหลาดเหลือเชื่อนะคะการลดทอนสถานะจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นบักหน่อยตู้หลักตู้เล บักหน่อยตู้หลักตู้เล นะนั่นเด่นชัดแต่ความพยายามในการลดทอนจากที่เคยดำรงยศพันตำรวจโทให้คงเหลือเพียงคำนำหน้าว่านายเราก็ไม่เรียกนายดิคะเราก็เรียกด็อกเตอร์นายกค่ะเรียกว่าด็อกเตอร์ค่ะเพราะด็อกเตอร์เดี๋ยวใครจะไปตัดของท่านออกไม่ได้ไม่ได้ค่ะได้มาด้วยความสามารถของท่านเองแต่ดิฉันนะอาจารย์ดิฉันจะเรียกท่านนายกทักษิณชินวัตรใช่ใช่ดิฉันไม่เคยเรียกด็อกเตอร์หรือเรียกอะไรเลยดิฉันเรียกท่านนายกทักษิณชินวัตรตลอดค่ะคือเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าตอนแรกดำรงตำแหน่งนำหน้าพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรตกลงพันตำรวจโทเนี่ยค่ะโดนยึดไปเรียบร้อยแล้วถอนไปแล้วค่ะนอกจากโดนยึดอำนาจแล้วถอนก็ยังโดนยึดยศฐานบรรดาศักดิ์ที่ท่านมียึดหมดของท่านเนี่ยยึดหมดเงินก็โดนยึดยึดไม่ได้แต่เมียเนี่ยแต่ยึดเพราะว่าถ้ารีบหย่าซะก่อนแล้วหย่าซะก่อนรีบหย่าซะก่อนแล้วยึดไม่ได้คนที่รักท่านนายกทักษิณเนี่ยยึดยากจากหัวใจประชาชนต่อนะคะนับว่าเด่นชัดในการทำลายล้างนะคะแต่จากก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน2549เรื่อยมาจนกระทั่งถึงกันยายน2561ปียาวนานถึง22ปีโอ้โหนานนะเนี่ยค่ะแสดงว่าเรานี่อยู่มา22ปีเนี่ยใช่ถึงว่าเมื่อก่อนนี่อาจารย์เป้าเนี่ยโอ้โหยังสวยเช่นกระเด้เลยเดี๋ยวนี้ก็สวยอาจารย์นี่จะทำไมมันแย่ลงแย่ลงทุกวันเดี๋ยวนี้ก็สวยค่ะค่ะอันนั้นแค่เรี่ยวแรงค่ะและตายังสดใสอยู่ค่ะแต่ว่าชื่อของคุณทักษิณก็ยังไม่จางหายไปทุกวันนี้ใครได้ยินชื่อทักษิณตกใจรัฐบาลได้ยินชื่อทักษิณตกใจตกใจตัวที่เป็นลมคำว่าทักษิณอะไรอาจารย์แค่คิดดูซิว่าตอนเวลาสงกรานต์ขันแดงท่านนายกทักษิณก็กลัวปีใหม่ปฏิทินก็กลัวแล้วก็ถามว่าแล้วปีใหม่สกสท่านนายกทักษิณก็กลัวแต่ตัวนี้กลัวหมวกท่านนายกทักษิณอีกแล้วเราจะทำหมวกทำเสื้อแจกเราจะทำของเราเองแล้วถามว่าเวลาจะหมวกแล้วใครใส่หมวกท่านนายกทักษิณสันติบาลเอ่ยเจ้าหน้าที่เอ่ยตามว่าแจกมาตรงไหนได้มาจากตรงไหนอาจารย์เป้ามีนะเดี๋ยวหลังจะใส่ให้ดูดิฉันก็ไม่ทราบคนไหนอยากได้เดี๋ยวมาบอกนะเป็นของนายกทักษิณนี่กลัวหมดทุกอย่างเลยคำว่าทักษิณก็กลัวแล้วพวกเราเมาข่าวสามสาวแซ่บเวลาพูดถึงระบอบประชาธิปไตยไม่เห็นกลัวเลยก็มีคนโพสต์มาบอกว่าเราเป็นทาสทักษิณอีกแหละไม่ใช่แล้วจะเป็นได้ยังไงเราพูดถึงความจริงความจริงที่สิ่งที่ปรากฏเราอ่านให้พี่น้องทราบพี่น้องอาจจะไม่รู้พี่น้องอาจจะทราบแต่ตอนนี้เขารู้หมดแล้วค่ะเอาค่ะพอก่อนเขาบอกว่าชื่อของคุณทักษิณก็ไม่จางหายไปไม่เพียงแต่จะปรากฏในแต่ละโพลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องหากแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยอันเป็นความต่อเนื่องจากพลังประชาชนพรรคไทยรักไทยก็ยังดำรงอยู่และดำรงอยู่บนความเชื่อว่าจะชนะเลือกตั้งอีกด้วยนะคะนั่นแหมปรากฏการณ์ของคุณทักษิณชินวัตรจึงเป็นปรากฏการณ์อันต้องยอมรับเหลือเชื่ออย่างยิ่งว่า Brief is all not ของนายริปรีซะอีกด้วยนะคะสะท้อนให้เห็นถึงการดำรงอยู่ของนายทักษิณชินคุณทักษิณชินวัตรค่ะขอโทษทีสะท้อนให้เห็นว่าการที่กำจัดคุณทักษิณชินวัตรออกจากตำแหน่งหรือกระทั่งออกจากประเทศมิได้เป็นเรื่องยากเลยคือจะกำจัดออกจากตำแหน่งคือถอดยศก็ได้ใช่หลายวิธีออกจากประธานเทศก็ให้ออกให้หนีให้ออกมาจากต่างประเทศจากประเทศไทยไปอยู่ต่างประเทศก็ง่ายไม่ยากใช่หลายวิธีมากแต่ว่าที่ยังค้างคาอยู่เพราะมิอาจขจัดได้ขจัดอะไรนะคะการดำรงอยู่ของคุณทักษิณชินวัตรจึงไม่ได้เป็นการดำรงอยู่ในรูปธรรมหากแต่เป็นการดำรงอยู่ในนามธรรมนามธรรมก็คือความระลึกถึงของพี่น้องประชาชนใช่ค่ะยังอยู่ในใจของประชาชนตลอดเวลานั่นเองนะคะนั่นก็คือความคิดของคุณทักษิณชินวัตรยังอยู่นั่นก็เท่ากับว่าผลงานและความสำเร็จของคุณทักษิณยังอยู่นั่นเองการจะกำจัดนะคะหรือขจัด
ตัวตนและความเป็นคุณทักษิณชินวัตรให้หมดสิ้นอย่างชนิดราบพนาศูนย์ไปจากแผ่นดินไทยจึงมีทางเดียวเท่านั้นต้องเหนือกว่าคุณทักษิณชินวัตรใครจะเหนือกว่าค่ะไม่มีใครเหนือไม่มีใครเหนือขณะเดียวกันหนึ่งที่ว่าเหนือกว่าต้องเหนือกว่าในทางความคิดค่ะและเหนือกว่าในการแปรนามธรรมทางความคิดให้เป็นรูปธรรมในการปฏิบัติก็คือคุณจะต้องหานโยบายอะไรก็ได้ที่มันเหนือกว่าคุณทักษิณที่ทำให้ประชาชนเขาลืมคุณทักษิณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะเหนือได้อย่างเดียวก็คือต้องเป็นรูปธรรมถ้าเป็นนามธรรมไม่มีทางที่จะขจัดคุณทักษิณออกไปจากใจของประชาชนดิฉันตอบแทนประชาชนดิฉันตอบแทนประชาชนนะคะไม่มีใครลืมทักษิณชินวัตรยังติดอยู่ในหัวใจประชาชนทุกหย่อมย่านะคะนี่คือดิฉันตอบแทนประชาชนอ้าวคำถามอยู่ที่ว่าใครล่าจะทำคำถามที่อยู่ที่ว่าใครล่าจะสามารถทำได้ใครสามารถที่จะทำนามธรรมรูปธรรมนั้นให้เป็นจริงขึ้นมาได้นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์จากหนังสือพิมพ์มติชนนะคะเขาบอกว่าของคุณทักษิณนี่นะคะเรื่องรูปธรรมนามธรรมนั้นไม่มีประชาชนไม่มีทางที่จะลืมเลือนท่านไปได้นั่นเองค่ะคือท่านคิดท่านคิดออกมาเนี่ยสามารถทำให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนได้คือนามธรรมไม่มีใครลืมแน่นอนไม่ง่ายๆก็30บาทรักษาทุกโรคนี่แหละที่ท่านหมอในแพทย์ในแพทย์เอาละค่ะมาที่หมอเลียบประเด็นต่อไปนะคะคุณจตุรนบอกว่ายกเลิกกฎเหล็กของคสช.เสียทีหนึ่งเพราะว่ากฎเหล็กคสช.นี้เข้าข่ายขัดมาตรา77นะคะคุณนงนภาค่ะค่ะก็ท่านจตุรนฉายแสงนะคะที่คสช.ยกเลิกกฎเหล็กนะคะกฎเหล็กที่ว่านี้ก็คือสิ่งที่ท่านได้โดนกระทำมาเป็นเวลา4ปีค่ะให้ยกเลิกคำสั่งคสช.ซึ่งละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนชี้กฎเหล็กดังกล่าวนะคะขัดรัฐธรรมนูญมาตรา77พร้อมย้ำต้องเดินหน้าฟ้องศาลปกครองเพราะเหตุถูกระงับการทำธุรกรรมทางการเงินนะคะมาเป็นเวลามากกว่า4ปีค่ะท่านจตุรนฉายแสงนะคะแกนนำพรรคเพื่อไทยเดินทางไปศาลตามคำนัดไต่สวนของศาลปกครองนะคะหลังก่อนหน้านี้ได้ยื่นหนังสือฟ้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพวกรวม4คนในคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยงานการปกครองของรัฐนะคะที่ทำกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดที่ให้ต้องปฏิบัติคดีหมายเรียกดำที่1368/2561นะคะท่านจตุรนบอกว่าตัวเองนะคะถูกระงับการทำธุรกรรมทางการเงินตามคำสั่งของคสช.ที่10/2557ไม่สามารถทำธุรกรรมการเงินใดๆนะคะได้นานกว่า4ปีแล้วนะคะก่อนหน้านี้ท่านก็ได้ยื่นหนังสือนะคะถึงนายกรัฐมนตรีและก็คณะรัฐมนตรีแล้วด้วยกลับถูกเพิกเฉยนะคะไม่ดำเนินการใดๆจึงต้องใช้กลไกทางศาลปกครองวันนี้เป็นขั้นตอนของการไต่สวนนะคะก่อนที่จะรับคดีดังกล่าวแล้วก็เข้าสู่กระบวนการตามคำร้องต่อไปท่านจตุรนก็กล่าวระบุว่าคสช.ยกเลิกประกาศคำสั่งที่มีผลต่อความเป็นอยู่และสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนโดยไม่ต้องรอให้รัฐบาลชุดใหม่นะคะขณะเดียวกันก็เห็นว่าคำสั่งคสช.ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะคะโดยมาตรา77ที่ระบุไว้ว่ารัฐพึงให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็นและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายทั้งหมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนและดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่างๆโดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องก็เป็นเรื่องของการถูกเพิกเฉยในการยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีและก็คณะรัฐมนตรีนะคะในส่วนของการระงับการทำธุรกรรมทางการท่านก็เลยไม่มีสตางค์ใช้ไม่ทำอะไรไม่ได้เอาที่ไหนมาทำช่วยใช่ค่ะท่านเป็นผู้นำครอบครัวด้วยก็แย่เลยยกเลิกแต่ท่านก็ทำเฉยไปปิดกั้นกับแบบนี้ระวังนะคะถ้าสมมติว่าสิ่งที่ทำนั้นไปทำกับไปตัวเองถูกกระทำขึ้นมาบ้างท่านจะรู้สึกอึดอัดขนาดไหนไม่มีเงินใช้นั่นลำบากเป็นผู้นำครอบครัวไม่มีสตังค์และเบิกเงินก็ไม่ได้มีขนาดไหนก็บอกให้ยกเลิกสักทีนึงเพราะว่าจะเข้าข่ายเข้าข่ายผิดกฎหมายมาตรา77ค่ะคุณจำเนียงครับพี่ตู่เกี่ยวกับเรื่อง
งบซ่อมแซมอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโมมีข่าวว่าแววว่าเขาจะรื้ออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนแรกอาจารย์เป้าโต๊ะกระจายเลยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนานกว้างว่าจะไปลบหรือทิ้งทำไมเช็คข่าวกันหรือจะไปรื้ออนุสาวรีย์อนุสาวรีย์จะไม่ให้มีสักที่เลยนะจะไม่ให้มีสักที่แต่ป้าก็บอกว่าย้ายไปที่อีกแล้วแต่ตอนนี้เขาบอกว่ามีงบบิ๊กตู่นะคะยันมีงบประมาณซ่อมแซมอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะเรียบร้อยแล้วนายกรอกลาโหมถกหน่วยงานต่างๆหาเจ้าภาพดูแลอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะยันงบประมาณดำเนินการแล้วที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กล่าวภายหลังประชุมครม.กรณีที่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าหน่วยงานใดเป็นเจ้าภาพหรือดูแลอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะและอนุสาวรีย์ต่างๆในพื้นที่กรุงเทพอย่างเป็นแบบแผนว่ากระทรวงกลาโหมกำลังประชุมหารือกันหลายหน่วยเพื่อหาข้อสรุปว่าใครจะรับผิดชอบที่ชัดเจนในเรื่องนี้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกอผสกระทรวงกลาโหมหรือกรุงเทพมหานครกทมขณะนี้มีงบประมาณสำหรับดำเนินการอยู่แล้วแต่ถึงอย่างไรต้องมีคนดูแลอยู่แล้วค่ะนี่อนุสาวรีย์ต่างๆจะรื้อจะทำใหม่ถามว่าของเก่าของแก่ก็บูรณะให้มันสวยงามให้ประชาชนได้เห็นบ้างให้ไม่เห็นบ้างคนข้างหลังก็ได้เห็นว่าอนุสาวรีย์ต่างๆนี่เป็นสัญลักษณ์ของใช่ใช่แต่ละการเมืองของแต่ละเหตุการณ์ค่ะอย่างอนุสาวรีย์ปราบกบฏนะคะก็ตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายไปเราไม่มีความสง่างามเลยใช่ถ้าเกิดว่าตอนนี้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็เป็นที่ตั้งของอะไรที่มีทหารผ่านศึกค่ะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะมันมีทหารจะโยนระเบิด มันมีอะไรสัญลักษณ์เข้าไปเป็นสัญลักษณ์ของแต่ละเหตุการณ์ของทหารผ่านศึกทหารผ่านศึกในยุคนั้นใช่ค่ะขออย่าเลยค่ะทำเลี่ยงไปอย่างอื่นแล้วกันนะคะทางที่จะทำได้เยอะแยะนะคะหรือจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงค่ะก็ขึ้นก็ทำได้ดีขึ้นอนุสาวรีย์แต่ละที่นะคะดิฉันขอร้องว่าอย่ารื้อเลยซ่อมแซมให้มันสวยดูดีกว่านะคะเป็นถ้ารื้อมาแล้วมันจะทำได้เหมือนเก่าอ่ะใช่ค่ะโบราณนะคะก็เกี่ยวกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี่เป็นจุดเริ่มต้นค่ะของเขาเรียกว่าหลักของกรุงเทพเลยนะคะเริ่มต้นจากศูนย์ตรงนั้นแล้วก็เป็น1กิโล2กิโล3กิโลถ้านับจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ทราบว่ารู้ไว้นะคะว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะเริ่มต้นนับ1ท่านจะไปจากกรุงเทพเนี่ยค่ะเริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปภาคเหนือกี่ร้อยกิโลก็แล้วแต่เริ่มเป็นกิโลแรกใช่ไหมคะนั้นเป็นจุดศูนย์กลางของกรุงเทพมหานครนะคะมาที่อดีตพุทธอิสระนะคะสารภาพว่ากระทืบตำรวจคาม็อบกปปส.ซึ่งจะมีการนัดฟังคำตัดสินในปลายเดือนตุลาคมนี้เรื่องนี้นะคะก็อดีตพุทธอิสระโอ้โหเมื่อเช้าถ้าใครได้ดูข่าวจะเห็นนะคะโอ้โหนานมันใกล้ตายแล้วค่ะอายุ50กว่าเองจะตายหรือตายที่ไหนไม่สบายอยู่รับกรรมไปนานๆหน่อยจะได้ตายไปทำไมจะรีบไปไหนอ่ะอยู่รับกรรมไปนานๆหน่อยเวลาไปอยู่ในไอห้องขังอ่ะถามว่าคนอื่นอยู่ได้หลายปีแต่ตัวเขาไปอยู่เขาบอกว่าให้อาหารกินก็ไม่ดีเขาก็นอนแบบแล้วเวลาถามให้คนหนึ่งเขาไปอยู่เป็นยังไงใช่เดี๋ยวฟังก่อนคุณสำเนียงค่ะพุทธอิสระบอกขึ้นศาลยอมรับสารภาพคดีร่วมกับกปปส.กระทืบตำรวจสันติบาลยอมรับแล้วศาลสั่งสืบสอบก่อนนัดฟังคำพิพากษาในปลายเดือนตุลาคมนี้นะคะเรื่องนี้ก็ที่ศาลอาญาเมื่อเช้านี้ถ้าใครได้เห็นดูข่าวต่างๆจะเห็นนะคะเห็นค่ะสุวิทย์มีคนประคองนายสุวิทย์ทองประเสริฐค่ะตอนนี้อายุ59ปีใกล้จะเกษียณแล้วค่ะค่ะใกล้จะ60แล้วใกล้จะเกษียณแล้วค่ะหรือที่บางคนก็เรียกว่าอดีตพุทธอิสระอดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมแล้วก็เป็นแกนนำกปปส.ที่เวทีแจ้งวัฒนะเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังหรือกระทำการใดๆให้เจ้าพนักงานหรือซึ่งกระทำการตามหน้าที่ให้ได้รับอันตรายสาหัสนะคะร่วมกันตั้งแต่5คนขึ้นไปข่มขืนใจให้ผู้อื่นกระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใด
นะคะนี่เป็นข้อหานะคะโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายหรือโดยใช้ประทุษร้ายใช้กำลังประทุษร้ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา309 310ประกอบมาตรา83โดยนายสุวิทย์นี่นะคะก็เดินทางมาโดยรถตู้โตโยต้าอันผาดใช่ไหมนะอันผาดด้วยไม่ธรรมดาหลายล้านด้วยนะคะพร้อมกับผู้ติดตาม2คนโดยโดยที่ตอนที่ลงจากรถเข็นหน้าโทรทำท่าหน้าสงสารนะมีการปิดตาข้างนึงด้วยใช่ครับอยู่ไปนานๆได้ในสุวิทย์อย่ารีบตาย อย่ารีบตายอยู่ไปนานๆรับกรรมไปนานๆหน่อยทำอะไรไว้รู้แก่ใจพวกสาวกทั้งหลายก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจรับกรรมบ้างเถอะอย่ารีบตายทำอะไรเข้าเวลาทำได้เข้าเนี่ยอายุ59ต้องพยุงปีกกันแล้วอสจะเกินไปแล้วอสไม่ยกเวลาไม่สบายเวลาโดนเข้าห้องขังนิดหน่อยทำเป็นอสปุดฉาวิสัชชาเรื่องนี้นะคะต่อมาศาลก็ออกมานั่งบัลลังก์พร้อมทั้งอ่านคำอธิบายคำฟ้องให้จำเลยพร้อมทนายจำเลยฟังเข้าใจพร้อมกับถามคำให้การจำเลยว่าจะรับสารภาพหรือปฏิเสธโดยนายสุวิทย์ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาศาลมีคำสั่งให้สำนักงานคุมประพฤติสืบสอบประวัติและพฤติการของนายสุวิทย์ประกอบคำพิพากษาและนัดฟังคำพิพากษาในวันที่29ตุลาคมนี้คนไหนที่เป็นแฟนคลับก็ไปช่วยกันฟังหน่อยนะคะเพราะว่านายสุวิทย์เขารับฟังแล้วก็รับสารภาพข้อกล่าวหาไม่มีข้อโต้แย้งจำนนด้วยหลักฐานเอกสารทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าสำหรับขั้นตอนการสืบสอบก่อนมีคำพิพากษานั้นทางสำนักงานคุมประพฤติก็จะทำการสืบสอบว่าจำเลยที่ให้การรับสารภาพถึงประวัติการกระทำผิดพฤติการกระทำผิดอายุอาชีพนำมาเพื่อให้ศาลพิจารณาประกอบความวินิจฉัยในการเขียนคำพิพากษาไอ้อาชีพนี่เป็นพระมีอาชีพด้วยเหรอมีอาชีพเป็นพระอาชีพคนร้ายคนไงเป็นมีอาชีพด้วยเหรอคะพระเนี่ยอาชีพเป็นนักเลงไงอาจารย์ใช่เป็นนักเลงไปปิดแก้งวัฒนาก็จะไปสืบสอบแล้วก็เพื่อประกอบการลงโทษกับจำเลยว่าจะลงโทษแบบไรนะคะซึ่งกรณีการสืบสอบจะมีด้วยกัน2แบบคือคู่ความร้องขอนะคะคือคู่ความเนี่ยค่ะร้องขอไปคือส่งสำนวนไปให้ศาลนั่นเองหรือผู้พิพากษาเห็นควรสืบสอบเองซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกรณีที่ศาลเห็นว่าควรมีการสืบสอบก่อนมีคำพิพากษาเนื่องด้วยคดีของนายสุวิทย์ไม่ได้มีการสืบพยานในชั้นศาลการที่จะรู้รายละเอียดในพฤติการว่าเกิดอะไรขึ้นก็จะมีข้อที่แท้จริงจากการคุมประพฤติไปสืบสอบด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องข่าวดังค่ะดังที่สุดในช่วงการชุมนุมมีรูปภาพประกอบเยอะแยะนี่เขามีวิทยุสั่งการโน่นนี่นั่นใครที่จะเข้าไปในม็อบเนี่ยนะคะจะเอาพยานสักกี่ร้อยคนล่ะคะคนที่จะต้องผ่านจากถนนรามอินทราไปที่ที่อะไรอ่ะที่แจ้งวัฒนะศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนั่นแหละค่ะผ่านกันทุกคนนี่โอ้โหเสียวสันหลังมากๆเพราะเขามีการตรวจก็หลักที่เขาผ่านไม่ได้คือกรวยไงยิ่งกว่านักเลงนี่นะคะตรวจทุกขั้นตอนเลยนะคะใครมาโดนกรวยไม่ได้ใครโดนกรวยไม่ได้ขยับกรวยไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวนักเลงเนี่ยกาบอกว่าอย่าไปโดนกรวยข้านะดังนั้นตอนที่มีม็อบนะคะเขาตรวจหมดทุกอย่างกรวยข้าใครอย่าแตะไม่ได้กรวยอย่างเดียวนะคะตรวจหมดเลยตรวจหมดเลยในรถมีอะไรยังไงเขาตรวจหมดนะคะคนไหนที่มีเสื้อแดงมีอะไรตัวอะไรนิดหน่อยดีไม่ดีโดนลุมทำร้ายโดนซ้อมซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วพยานหลักฐานเยอะนะคะคนที่จะมาเป็นพยานให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยเยอะมากเลยทำร้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยเชื่อเปล่ามีวันนึงอาจารย์เล่าเคยขับรถไปไอ้พอดีในรถเราก็มีพวกเครื่องมืออุปกรณ์ของอุปกรณ์คนเสื้อแดงมีหัวใจตกมีเสื้อแดงตกมีเสื้ออะไรตัวอะไรเยอะแยะหมดในรถมีผ้าพันคอมีผ้าโพกผมอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปนั่งรถไปกับเพื่อนอีกคนนึงนะคะค่ะเพื่อนอีกคนเนี่ยตัวสั่นจะหมดทั้งตัวเลยพอดีช่วงนั้นดีว่ามันมีที่เลี้ยวออกไปได้ถ้าเกิดเข้าไปข้างในดีไม่ดีเสร็จโลโก้ประกาศก็แต่ละคนน่ากลัวมากน่ากลัวมากผู้นำเขาก็ไม่ธรรมดาแล้วพอมืดลงในเสียงระเบิดเสียงอโนนเสียงอันนี้โอ้โหตุ้มตามทั้งคืนเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านกับเมืองตอนนั้นประชาชนทุกคนก็รู้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่การชุมนุมของคนเสื้อแดงนะคะถ้าจะเปรียบเทียบกันระหว่างม็อบกปปสนี่น่ากลัวที่สุดกับม็อบเสื้อแดงนี่มีแต่สวนเสเฮฮาพอถึงเวลานัทวุฒิออกมาร้องมาเต้นนี่โอ้โหสนุกสนานเฮฮากันจตุพรออกมาเต้นก็สนุกสนานเฮฮากันไม่เคยมีอาวุธนะคะ
อาจารย์เป้าเคยไปรับมวลชนนะคะอันนี้พูดให้ฟัง2,000 กับ 2,000 กับคันรถนะคะที่แถวอยุธยา ตำรวจบอกว่าให้ถอดเสื้อแดงออกให้ถอดอะไรต่ออะไรออกนะคะก่อนที่คุณจะเข้าไปข้างในถึงจะยอมให้เข้าเขาก็อนุโลมด้วยถ้าไม่อย่างนั้นจะขออนุญาตตรวจรถทุกคันค้นรถทุกคันถึงจะให้เข้าไปได้ประชาชนยอมค่ะไม่ยอมถอดเสื้อแดงไม่ยอมถอดสัญลักษณ์ออกยอมให้ค้นรถยอมให้ค้นรถใช้เวลาเป็นวันเลยนะครับกว่าจะเข้าไปข้างในได้ค้นทีละคันละเอียดเลยก็ไม่มีอาวุธปรากฏว่ามีแต่น้ำพริกมีแต่สากกระส้มตำถ้าเป็นภาคอีสานเท่านั้นเองไม่ภาคอีสานยืนพื้นส้มตำข้าวเหนียวมีมีดปอกมะละกอเท่านั้นเองค่ะปลาบ่องไม่มีอะไรเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราเชื่อในความบริสุทธิ์ใจของคนที่ไปร่วมชุมนุมนะคะว่าไม่มีอะไรนอกจากมาเรียกร้องมีหัวใจค่ะเรียกร้องประชาธิปไตยเท่านั้นส่วนม็อบของนายสุวิทย์นี่สารพัดอย่างค่ะใครเข้าไปอะไรเนี่ยโดนนะคะโดนกระทืบโดนทำร้ายแม้กระทั่งลุงอะไรนะที่โดนยิงที่มารับลูกป๊อปคอร์นนะคะค่ะลุงป๊อปคอร์นคดีป๊อปคอร์นเนี่ยไอ้ป๊อปคอร์นมันยิงลุงคนนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรในการชุมนุมสักนิดเลยเขาไปรอลูกเพียงแต่หลงเข้าไปเท่านั้นเองโดนยิงตายนะคะเป็นห่วงลูกขายของอยู่ค่ะเสียดายมากนะคะที่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องมาเสียชีวิตเพราะความบ้าระห่ำของม็อบนายสุวิทย์นี่เองเอาละค่ะอาจารย์เป้าพูดคร่าวๆให้นี้เดี๋ยวให้มีการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยเป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่จะมาคุยให้ฟังยาวกว่านี้เยอะเยอะเชิงลึกเลยอีกเยอะอีกเยอะเพราะอาจารย์เป้าไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวค่ะนะคะเอาละค่ะมาที่กรณีคุณมีชัยค่ะฮานใช้กฎหมายไซเบอร์คุมหาเสียงในโลกโซเชียลค่ะนายมีชัยฤชุพันธ์นะคะก็เป็นประธานกรท.ก็คือประธานร่างรัฐธรรมนูญนะคะก็เห็นว่าจะหมดวาระหน้าที่แล้วแต่ว่าวันนี้เขาออกมาแสดงความคิดเห็นคัดค้านการใช้กฎหมายนะคะในการควบคุมในบนโลกโซเชียลนะคะโพสต์เอาผิดที่โพสต์เอาผิดในเรื่องของการหาเสียงแล้วก็เป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนที่มาแชร์ด้วยก็นายมีชัยฤชุพันธ์ค่ะประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะกล่าวถึงการออกระเบียบควบคุมการหาเสียงในโซเชียลว่าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ที่จะต้องกำหนดแนวทางความคิดเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับการค่าใช้จ่ายในการหาเสียงส่วนในการใส่ร้ายป้ายสีกันถือว่าเป็นเรื่องหมิ่นเหม่และก็อันตรายเพราะจะกระทบต่อชาวบ้านทั่วไปที่เห็นข่าวแล้วไม่รู้ว่าอะไรคือข้อเท็จจริงแต่เกิดความสนใจแล้วแชร์ต่อหากต้นต่อเป็นเท็จก็จะเกิดความเสียหายดังนั้นระหว่างการหาเสียงประชาชนต้องระมัดระวังส่วนกกต.ก็ควรจำกัดและควบคุมนะคะคงไม่ได้เช่นนั้นนะคะคงเป็นขออภัยนะคะจะจำกัดและควบคุมก็คงเป็นไปไม่ได้เช่นกันตนจึงคิดว่าควรมีหน่วยงานนะคะที่จะตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะที่มีสายด่วนที่จะคอยจะรับแจ้งและก็คอยรบข้อความบนโซเชียลที่เป็นเท็จเพราะถ้าทิ้งไว้จะเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พูดถึงนั่นเองค่ะแต่ว่าแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่จะต้องไปกำหนดให้เป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยความมั่นคงนะคะความปลอดภัยทางไซเบอร์เพราะหากใส่ไว้ถ้าไม่ใช่ในช่วงเลือกตั้งก็จะกลายว่าเป็นบุคคลนั้นทำผิดในส่วนของความมั่นคงไปด้วยจึงต้องระมัดระวังในส่วนนี้ด้วยคือให้มีหน่วยงานออกมาควบคุมกกต.ตั้งหน่วยงานออกมาควบคุมนะคะออกมารับแจ้งแล้วก็ช่วยควบคุมแล้วก็รบข้อความนั้นแต่ไม่ควรที่จะระบุไว้ในพระราชบัญญัติความมั่นคงนะคะปลอดภัยทางไซเบอร์เพราะว่าถ้าไม่อยู่ในส่วนของระยะเวลาของการเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดความผิดต่อบุคคลในส่วนของความมั่นคงซึ่งมันก็จะเป็นอะไรที่รุนแรงไปนะคะอาจารย์นะคะคือการโพสต์ทางบนโลกโซเชียลแล้วเกิดไปเป็นภัยของความมั่นคงนี่มันเป็นกฎหมายที่แรงเกินไปนั่นไม่ควรโพสต์ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ควรก็เห็นด้วยกับท่านวีชัยในส่วนนี้นะคะค่ะเอามาอ่านข้อความแสดงความคิดเห็นสักนิดหนึ่งนะคะค่ะคุณป้าป้านะคะก็ยิ้มคุณน้องคานบอกถึงยังไงเราก็รักท่านทักษิณค่ะคุณนวพันธ์คนดีใครก็คิดถึงคุณวิทูลทุลีดินถ้าเราต้องการลงโทษระบอบเผด็จการเราต้องเลือกคนของพรรคเพื่อไทยให้ถล่มทลายใช่แล้วค่ะค่ะคุณอะไรคะชิดชนกนะคะค่ะก็ยิ้มมาให้นะคะคุณนงคารบอกสวัสดีทั้ง3สาวแซ่บค่ะสวัสดีค่ะชิดชนกสวัสดีค่ะพี่สำเนียงและทั้ง3ค่ะค่ะสวัสดีค่ะรู้จักไหมคะเมื่อคนแรกเอ็ดดี้นะคะ
คนแรกนี่นามสกุลนามสกุลเป็นญี่ปุ่นนะคะทีนี้ข้อความมารันแล้วเราเห็นตั้งแต่ครั้งแรกที่พี่เขาส่งข้อความมาสวัสดีค่ะก็ขออภัยด้วยนะคะแต่จำได้ว่าข้างหลังเป็นภาษาญี่ปุ่นคุณเอ็ดดี้บอกว่าท่านนี้คนจริงไม่ทราบใครนะคะวันนี้คุณชิชนกบอกวันนี้พี่ดวงเสื้อสวยเสื้อเหมือนกันนะเสื้อเหมือนกันค่ะของเราอ่ะของเราอ่ะซีดกว่าใครเลยล่ะค่ะชมคนเดียวแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะเสื้อซื้อพร้อมกันค่ะคุณสุรินทร์สุรพีทั้งไทยมานะคะคุณมิถุนทุรีดินบอกว่าถ้าเราต้องการลงโทษระบอบเผด็จการเราต้องเลือกคนของพรรคเพื่อไทยใช่ค่ะถล่มทลายค่ะนะคะคุณแดงดีก็ทักไทยมานะคะคุณชูชาตินาคอ้ายบอกสุดยอดครับขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเพื่อนนะคะมินตราที่รับชมคุณนงครานบอกให้มันทรมานไปก่อนก็จริงค่ะไอร้อนค่ะไอร้อนไอร้อนหลายร้อนเลยค่ะพี่เพนทำเป็นเดินไม่ไหวสินะมึงคุณนงครานบอกสวัสดีครับพี่เพนที่กำลังรับชมนะคะพี่เพนอยู่อำเภอกาบเชิงอันนี้เป็นแฟนคลับและเป็นคนที่เรารักและคนที่หัวใจใจเป็นตัวแทนดิฉันค่ะพี่เพนน่ารักมากค่ะพี่สุรินสู้มาด้วยกันนานแล้วค่ะสั่งให้เอาหมวกมาแจกที่หมวกมาแจกประชาชนพี่เพนมาเอาเท้าถีบมันเลยใช่ค่ะพี่เพนคุณเพนประการมากกำลังรับชมอยู่ค่ะพี่เพนประการมากค่ะเอาเท้าถีบหน้ามันเลยสมองเท้าหมาค่ะพี่สุดยอดค่ะเอาค่ะคุณดันพิทักษ์นะคะบอกว่าสวัสดีสามสาวเขาใครล็อกเพื่อหาเหตุเลื่อนมาเลือกตั้งครับคือใครล็อกก่อนแล้วปลดล็อกทีหลังระบบใครล็อกแล้วก็ปลดล็อกมันเป็นระบบมาตรการทางทหารจะมาใช้กับการเมืองไม่ได้ในขณะที่ประชาชนเข้าใจในระบบทางเศรษฐกิจการเมืองและนะคะเดียวกันประชาชนควรจะเรียนรู้และเข้าใจมาตรการทางการทหารในระบบการเมืองด้วยเราอย่าเป็นกบที่ถูกเขาต้มครับค่ะถ้าคุณนันพิทักษ์มีข้อมูลอะไรดีก็อ่านส่งมานะคะช่วงที่เราจัดรายการเตรียมพิมพ์ส่งมาเลยค่ะเราจะอ่านให้ท่านผู้ชมได้รับทราบด้วยค่ะขอบคุณทุกข้อความขอบคุณวัฒนะคุณแดงคุณอภิเชษคุณสุชาตินะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีพี่สาวเราคุณเมียนะคะหมอวรงค์ค่ะหมอแล้วตอนนี้คุณหมอแฮมแล้วหมอคนนี้ประจำนะอยากจะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ใจจะขาดเลยหมอวรงค์ก็โวยยังเสียงเลือกตั้งหัวหน้าพรรคจุดเริ่มต้นประชาธิปไตยเหรอคะหมอนะคะนายแพทย์วรงค์เดชวิกิตกรมหมอวรงค์เลือกหัวหน้าพรรคนะคะเดชกิตวิกรมเดชกิตดิฉันไม่อยากอ่านตรงหรอกค่ะอาจารย์ดิฉันว่ารักหมอคนนี้มากนะคะอยากเปลี่ยนนามสกุลด้วยซ้ำไปนะคะเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะอย่างเสียงนะคะนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมอดีตส.ส.พิษณุโลกพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กนะคะถึงกรณีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เสนอกระบวนการอย่างเสียงเลือกหัวหน้าพรรคว่าผมมีความเห็นว่าประชาธิปไตยของประเทศต้องเริ่มต้นด้วยจากการพรรคการเมืองการได้มาจากซึ่งหัวหน้าพรรคจึงต้องปราศจากการครอบงำแนวทางที่พรรคประชาธิปัตย์จะให้สมาชิกพรรคอย่างเสียงเลือกหัวหน้าพรรคถือว่าเป็นทิศทางที่ตอบโจทย์ประชาธิปไตยของประเทศอย่างแท้จริงนะคะดังนั้นถ้าทุกพรรคการเมืองมีความจริงใจต่อประเทศควรจะมีจุดเริ่มต้นของความเป็นประชาธิปไตยจากพรรคการเมืองเสียก่อนสังคมจึงจะเชื่อได้ว่าเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงถ้าพรรคการเมืองต่างๆเริ่มถูกต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อประชาชนไม่ว่าพรรคไหนๆก็น่าจะร่วมมือกันได้โดยเอาประโยชน์ประชาชนและประเทศชาติเป็นตัวตั้งคนนี้วันนี้บอกว่าเอาประเทศชาติเป็นตัวตั้งแต่ว่าเวลาพรรคของรัฐบาลประชาธิปไตยมีอะไรทำอะไรคนนี้จะค้านตลอดผิดตลอด
นายหมอเนี่ยนายหมอนายหมอเนี่ยหมอว่ารอยแล้วเนี่ยหมอรักษาอะไรกันไม่รู้เนี่ยไม่รู้รักษาอะไรอาจารย์ไม่รู้รักษาอะไรไม่น่าเป็นจังหวัดพิษณุโลกตอบหน่อยว่าเราแปลกใจมากเลยอ่ะหมอรักษาอะไรกันไม่รู้นายหมอคนนี้รักษาอะไรพี่น้องคอมเมนต์มาเปลี่ยนไปนะคะอ่านหนังสือมากไปหน่อยนะดิฉันจะอยากจะเปลี่ยนนามสกุลด้วยซ้ำแต่บอกว่าเราไม่ใช่คนสุไม่ใช่คนพิษณุโลกนะคะแต่เขาไปไปเป็นหมออยู่ที่นู่นไปเป็นหมอไปทำงานเป็นหมอรักษาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ค่ะก็ถ้าเกิดว่าได้เลือกคุณว่ารองเด็ดกิจพิกรมไปเป็นหัวหน้าพรรคนี่ประชาธิปัตย์รับรองได้คะแนนถล่มเจริญรุ่งเรืองถล่มทลายเลยเขาสามารถทำเรื่องคดีจำนำข้าวให้คุณยิ่งลักษณ์ต้องไปต่างประเทศได้อ๋อเก่งมากผู้รับงานถล่มทลายเลยค่ะลองดูกล้าๆหน่อยนะคะพรรคประชาธิปัตย์เลือกเลยค่ะอาจารย์ป้ายกให้คนนึงอ่ะหมอรองนี้ได้เป็นหัวหน้าพรรคแน่ไหมได้เป็นหัวหน้าพรรคนักคนเลือกตลมทลายเลยเอาเลยค่ะเลือกเลือกหน่อยเพราะคนนี้โอ้สร้างภาพและพูดเก่งเลือกกันเลือกหน่อยนะคะคุณอภิสิทธิ์ไม่เก่งแล้วค่ะอภิสิทธิ์ทำตามใบสั่งอย่างเดียวแต่หมอพะลงเก่งนะอย่าลืมเชื่อกันยกมือเลือกนะคะเออใช่เราให้1คะแนนแล้วเลือกให้เลยนะคะอ่านออกมา1คะแนนแล้วเลือกให้ตลมทลายไปเลยค่ะหัวหน้าพรรคเดี๋ยวนี้เป็นหมอจะได้ไปรักษาคนยังมีเด็กๆกว่านั้นอีกนะคะคุณพุทธิพงศ์ปุณกันค่ะเป็นอดีตแกนนำกปปส.ตอนนี้ได้เป็นดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองค่ะทำหน้าที่วิปประสานงานระหว่างรัฐบาลกับสภาเขาบอกว่าตอนนี้นะคะต้องมีคนที่เป็นคนดูแลประชาชนทำหน้าที่ประสานงานระหว่างรัฐบาลกับสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีคนประสานอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นถ้าไม่มีแล้วมันจะทำให้งานเดินหน้าไปไม่ได้ผู้แทนอยู่ตรงไหนคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายพุทธิพงศ์ปุณกันต์นะคะโอ้โหอดีตไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดายืนเท่อยู่บนเวทีปุณกันต์เนี่ยเป็นอดีตแกนนำกปปส.ถูกต้องที่ถนนราชดำเนินนายสุวิทย์อยู่ที่นี่นะคะแจ้งวัฒนะศูนย์ราชการปิดศูนย์ราชการแต่นายพุทธิพงศ์ปุณกันต์นี่อยู่ถนนราชดำเนินใช่วันเลยโอ้โหเก่งยกนิ้วให้เลยสองคนผัวเมียเลยล่ะเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นในปลายปี2556โดยในพุทธิพงศ์ปุณกันต์นี่เคยเป็นอดีตส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์นะคะเป็นอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและอดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะโอ้โหตอนนี้ได้ตำแหน่งใหญ่โตได้ตำแหน่งใหญ่โตเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองค่ะเป็นหน้าที่ประสานวิปรัฐบาลกับรัฐสภารัฐสภากับสภาผู้แทนราษฎรโอ้โหใหญ่ครับบ้านครับเมืองเลยเนาะใช่ใช่สงสัยตอบแทนนะคะที่เป็นแกนนำกปปส.ไงตอบแทนก็กปปส.เป็นคนเรียกทหารออกมาเขาก็เลยตอบแทนกันไปตอบแทนกันมาเลยหรือเปล่าเรื่องนี้นะคะนายพุทธิพงศ์นี่เป็นหนึ่งในแกนนำเป็น9คนในแกนนำของสสพรรคประชาธิปัตย์ที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคและกรรมการบริหารพรรคและเข้าเป็นหนึ่งในแกนนำกปปส.โดยมีบทบาทดูแลผู้ชุมนุมที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตและหลายต่อหลายครั้งจะเป็นแกนนำในการนำพาผู้ชุมนุมเข้าปฏิบัติการที่ค่อนข้างโรดผลหรือเสี่ยงอันตรายจนได้รับฉายาว่า4ทหารเสือไม่ธรรมดาฉายาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสี่ทหารเสือเสือมีใครบ้างแต่เรื่องแบบแกนนำและแนวร่วมอื่นๆที่เป็นคนหนุ่มไว้ใกล้เคียงกันไว้ฉะกันไว้ฉะกันไว้นายพุทธิพงศ์ปุณกันนายณัฐพลทีปสุวรรณนายชุมพรจุลสัยและนายสกลทีพัทธิยกุลสี่นะคะเขาเรียกสี่ทหารเสือไว้ฉะกันนะคะดูแลประชาชนเกี่ยวกับด้านผู้ไปได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือทำให้เขาเสียชีวิตด้วยนะมั้งไม่เรื่องนี้นะคะมีเรื่องเล่าอีกแหละมีประชาชนมาร้องเรียนตอนนั้นนะคะเราอยู่ที่อิมพีเรียลลาดพร้าวเนี่ยค่ะประชาชนโดนตีโดนทุบนะคะแล้วก็ถีบลงคลองโอ้เราได้ข่าวแต่เขารอดตายนะคะทุกวันนี้เอกสารยังอยู่ที่อาจารย์เป้ายังมีอยู่ตั้งหลายคนเลยคนนี้เขาเป็นรอดตายเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ด้วยคนเป็นลูกน้องคุณสำแดงอยู่ที่บ้านบอกอาจารย์เป้าดูแลเด็กคนนี้หน่อยสงสารมากเลยเพราะเขาโดนมานี่หน้าตาบวมใช่
รอดชีวิตมาได้ยังไงค่ะรอดชีวิตค่ะโหดมากนะคะแล้วก็ถีบลงคลองนะคะดิฉันเรียนอาจารย์เป้าแล้วบอกฝ่ายพวกเราว่าน้องเขาโดนทำร้ายตะเกียกตะกายขึ้นจากคลองนี่นะที่รอดชีวิตค่ะขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะไปส่งคนใช่ใช่แล้วก็ไปเจอเอาเอกสารที่เป็นเขาเรียกว่าบัตรประจำตัวของนปช.บัตรนปช.เขาก็เห็นบัตรนปช.เท่านั้นเองเขาตรวจบัตรนะคะคนที่เข้าผ่านม็อบที่ต้องตรวจนะคะโดนตรวจค่ะโดนตีโดนถีบลงคลองลากแล้วไปกระทืบดีลากไปกระทืบแล้วก็โยนลงคลอง อยากรู้จริงไหมล่ะคะอยากเจอหรือเปล่าคนนี้แล้วก็ทำเรื่องไปก็เงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะเงียบเลยทุกวันนี้ยังเงียบอยู่ยังอยู่ค่ะตอนนี้ก็ขับรถยังมีชีวิตอยู่ค่ะอยากจะรู้จริงมาถามคุณสำเนียงนะค่ะยังมีชีวิตอยู่ค่ะโดนกระทืบหน้าตาเละเทะไปหมดจังหวัดสุรินทร์ค่ะมาถามคุณสำเนียงแล้วนะคะอยู่อำเภอสนมค่ะจังหวัดสุรินทร์อย่าไปบอกเขาหมดค่ะบอกให้มาถามคุณสำเนียงไงค่ะมีเยอะค่ะเคสนี้มีเยอะมากคนไหนที่มีบัตรนปช.แล้วเข้าไปทั้งที่ตัวเองทำอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะหรือผ่านเข้าไปนะคะขับรถยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะผ่านเข้าไปในม็อบเนี่ยค่ะโดนตรวจเสร็จแล้วถ้าการกลุ่มไหนดีหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยค่ะกลุ่มไหนที่มันโหดเหี้ยมหน่อยมันทุบแล้วมันก็เหวี่ยงลงคลองมีเสียชีวิตก็มีนะคะเสียชีวิตก็เยอะค่ะเยอะนะคะแต่ว่าเขาไม่รู้เป็นไงเรื่องเงียบหมดพอเห็นบัตรนปช.เนี่ยเกิดอาการบ้าคลั่งกระทืบคนที่ไม่มีทางสู้อาจารย์ไม่ได้รู้ไอ้หน่อยไอ้เน่เลยใช่เขามีบัตรนปช.ก็เป็นสัญลักษณ์ไงเขารักความเป็นประชาธิปไตยค่ะอยากจะเป็นแนวร่วมการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนั่นเองนะคะแต่ว่าก็ต้องโดนกระทำแบบนี้ยังมีอีกเยอะนะคะในม็อบที่โหดร้ายซึ่งตอนนี้นายพุทธิพงศ์ปุณกันนะคะตอนนี้ได้รับรางวัลเกียรติยศได้เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะโอ้โหยกนิ้วให้ค่ะเยี่ยมค่ะเยี่ยมจริงๆแล้วเวลายังมีอีกเยอะอยากจะคุยให้สนุกค่ะได้ตอบแทนค่ะใช่เขาบอกว่าเหลือเวลาแค่2นาทีเท่านั้นเองค่ะนะคะเอาหมดเวลาก็หมดเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ค่ะเอาเป็นว่านะคะวันที่29กันยายนที่จะถึงนี้นะคะอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกับเราอยากจะพูดคุยอยากจะถามอะไรอะไรเนี่ยอาจารย์เป้ากับคุณสมเนียงเลยนะคะจะตอบคำถามให้ท่านตอบให้ชัดสนุกสนานเฮฮานะคะแต่ว่าไม่ปลุกระดมใครนะคะค่ะไม่ปลุกระดมเราจะพูดแต่เรื่องความจริงค่ะถ้าเราจะมาร้องรำทำเพลงกันสนุกสนานรับรองบนเวทีนี้จะไม่มีการปราศัยอะไรทั้งหมดเราจะร้องเพลงเป็นระยะอ้าวอย่าลืมนะจะให้สามแซ่บร้องเพลงอะไรอ่ะช่วยบอกมาหน่อยนะคะรู้สึกว่าแป๊ะบางสนามรับมาแล้วนะคะรับแล้วใช่ไหมแป๊ะบางสนามนะคะอเล็กอะไรพวกนี้โชคลมพุชัยก็พี่น้องที่รับชมพวกเราสามสาวแซ่บถ้าใครอยากให้พี่สำเนียงร้องเพลงก็คอมเมนต์มาและอาจารย์เป้าร้องเพลงเพราะค่ะรับรองอาจารย์เป้าก็ร้องเพลงเพราะนะคะร้องดวงนภาเสียงหวานมากน่ารักมากก็คอมเมนต์มาและมาคุยกันไม่ยอมฟังเลยค่ะเราสามคนร้องเพลงอาจจะเป็นการไล่แขกกันเอาเป็นแบบฮาๆแล้วกันค่ะเอาแบบฮาๆสนุกๆค่ะเอาขอบคุณนะคะก็บอกว่าเอาอ่านสักนิดหนึ่งก่อนจะจบรายการหมอวรงมันอยากจะจับของควายค่ะพายใจชนะสนุกมากครับรับชมรายการสามสาวแซ่บรับชมทุกวันเลยค่ะคุณธีรพลทิมพรมเปลี่ยนนามสกุลค่ะเป็นหมอวรงเดชจิตซ้ำอ่ะจิตซ้ำบัวสอนคุณบัวสอนเหรอคะเปลี่ยนดอกไม่อยากมองหน้ามันอ่ะเปลี่ยนนามสกุลนะคะพี่ก็อยากจะเปลี่ยนนามสกุลค่ะคุณธนาคารบอกคิ้วเหมือนผมเด็กค่ะขนดกคิ้วมีขนเนี่ยอ้าวคนอื่นอ่านต่อสิอ่านไม่ค่อยเห็นไงวันนี้คุณธนาคารบอกน้องมันเป็นประชาธิปไตยดานุพงเป็นเสื้อแดงค่ะใช่ดานุพงคุณกันดานุพงคุณกันนะคะก็สามีคุณกบเป็นเสื้อแดงคือพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยความคิดเห็นทางการเมืองของครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยบางทีมีสิทธิ์คิดเห็นต่างกันค่ะก็เป็นครอบครัวตัวอย่างแต่จริงๆแล้วไม่ควรจะสร้างความรุนแรงมันต้องยุติสักทีนึงแต่เราก็อดเจ็บลึกๆในใจไม่ได้เพราะว่าพวกเราโดนกระทำกันมากมายเกินใช่ค่ะคุณทิติวุฒิบอกว่าอยากให้เชิญท่านอดิศรมาออกรายการค่ะท่านอดิศรท่านออกรายการอีกรายการตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะคะตรงมาต่อจากเราก็จะมีก็ไม่แน่อาจจะเชิญท่านมาได้นะคะถ้าท่านบางวันนะคะถ้าท่านว่างนะคะก็จะมีท่านสมคิดนะที่เป็นประจำแล้วก็
ท่านพิชิตปรังศรีสกุลก็รับปากว่าจะมาเข้ารายการกับเรานะคะคุณหมอประสงค์บุญพงษ์แล้วก็เรียนเชิญคุณหมอเชิดชัยตันติศิรินทร์ไว้หลายๆท่านสสหลายๆท่านมาเข้ารายการกับเราก็รอรับชมไปเรื่อยๆนะคะคุณการคุณมารุษคุณมารุษจะมาหรือเปล่าวันศุกร์แต่ว่ายืนยันน่าจะมาเป็นหนุ่มแซ่บกับพวกเรานะคะค่อยๆจะพูดเก่งขึ้นค่อยๆเดี๋ยวก็คงพูดเก่งขึ้นไปวันนี้จัดรายการกับคุณนงนภาสองคนค่ะหนูพูดคนเดียวเลยทีนี้ล็อกเตอร์มารุษใช่ไหมค่ะทีนี้คงหนูพูดคนเดียวแล้วทีนี้ใครพูดไม่เก่งแต่ว่ามีความรู้เยอะมากอย่าลืมวันที่29กันยายนพบกันที่อิมพีเรียลลาดพร้าวนะคะชั้น6ใกล้จะหมดแล้วนะคะก็รีบติดต่อมาที่เราทั้ง3คนหรือโพสต์มาในรายการของเมาข่าวกับ3สาวค่ะวันนี้อาจารย์เป้าสิงห์บุรีคุณธนภาและคุณสำเนียงลาท่านผู้ชมไปก่อนกำลังสนุกนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้สนุกต่อค่ะค่ะสวัสดีค่ะ